สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีชุดเซต EP ที่68นะคะมาแบ่งปันเนาะราคาเซตละ270บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะมีทั้งลูกไม้เมล็ดและไม้มีชื่อเนาะปูลงคลิปวันที่19มิถุนายนนะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันที่20มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้เนาะวันอังคารนะคะก่อนรับชมคลิปปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์คลิปให้ปูด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและการแจ้งเตือนคลิปต่อไปของปูนะคะเผื่อบางท่านมาเห็นคลิปก็ผ่านมาแล้ว 4-5 วันอย่างเงี้ยเซตที่อยากได้เซตที่ชอบก็คือจะขายไปแล้วนะคะถ้าโทรมาสั่งซื้อแอดไลน์มาได้เลยนะคะแล้วก็บอกปูว่า EP ที่68เซตที่1เซตที่2นะคะกันผิดพลาดเนาะเรามาดูเซตที่1นะคะปูจะพามาเป็นไม้มีชื่อก่อนเนาะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะสวยๆเลยไม้ทุกต้นอยู่ในกระถาง4นะคะกระถางที่1ธาตุบางแก้วกระถางที่2จะเป็นคุณหญิงเตือนตาต้องใจเนาะคลิปก่อนนั้นปูพูดชื่อผิดนะคะคุณหญิงเตือนตาต้องใจเนาะนี่นะคะตัวเต็มที่เขาก็จะกัดออกเป็นสีอมสีส้มอมแดงนะคะแดดร่มกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นเทพพนมนะคะเทพพนมเป็นไม้กัดสีนะคะเทพพนมนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณกัดสีสวยๆมาแล้วนะคะเศรษฐีสุพรรณกระถางที่4กระถางที่5จะเป็นสาววารินนะคะสาววารินนี่ไม้มีชื่อ1เซตจะมี5กระถางนะคะเซตที่1นะคะเซตต่อไปเซตที่2นะคะกระถางที่1จะเป็นชมพูทวีปนะคะนี่ป้ายสวยๆป้ายแบบว่าลึกมากนะคะกระถางที่1ชมพูทวีปกระถางที่2จะเป็นม่านชมพูนะคะม่านชมพูตัวเต็มที่กระดูกเขาจะชัดกว่านี้เนาะพื้นใบก็จะสีชมพูกว่านี้นะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นเวทมรกตนะคะเวทมรกตนี่นะคะกระถางที่3เวทมรกตกระถางที่4จะเป็นเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุ้งนะคะกระถางที่4กระถางที่5จะเป็นพรหมพิมานนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยพรหมพิมานนะคะเซตที่2นะคะเซตที่2เซตต่อไปเซตที่3นะคะเซตที่3กระถางที่1จะเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยเศรษฐีพันล้านนะคะนี่อันนี้ใบใหม่เนาะกระถางที่2จะเป็นพันดาวดูเม็ดดาวกัดสวยแล้วนะคะนี่เป็นใบใหม่เขาพันดาวนะคะก็เกือบล้นกระถาง4แล้วนะคะล้นแล้วเนาะนี่กระถางที่3จะเป็นพญามนนะคะพญามนนี่นะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะนี่กัดสีสวยทุกใบเลยเศรษฐีสุพรรณนะคะกระถางที่4กระถางที่5จะเป็นเทพพนมนะคะเทพพนมไม้กัดสีเนาะเทพพนมนะคะเซตที่3นะคะเซตที่3เซตต่อไปเซตที่4กระถางที่1จะเป็นมหาพลนะคะมหาพลเป็นไม้เก่าเนาะนี่นะคะมหาพลกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นหนุมานหักดานนะคะหนุมานหักดานตัวนี้ใบเริ่มเหลืองถ้าวันทรงเหลืองปูตัดออกให้เนาะหนุมานหักดานนะคะลากโผล่มาเลยกระถางที่3จะเป็นหนุมานเชิญธงมี2ต้นในกระถางนะคะมีต้นลูกแล้วเริ่มสร้างหัวแล้วนี่นะคะหนุมานเชิญธงหน้ากัดสีแล้วนะคะกระถางที่4จะเป็นนาคราชนะคะนาคราช
กระถางที่4นะคะกระถางที่5จะเป็นองคุลีมานนะคะโตเต็มที่ใบเขาจะสวยนะคะสวยแข็งนะคะยิ่งเลี้ยงนอกตู้จะยิ่งสวยนะคะองคุลีมานนะคะนี่เซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5นะคะเซตที่5กระถางที่1จะเป็นมหาเศรษฐีนะคะนี่ป้ายแบบนี้เลยป้ายกระจายนะคะมหาเศรษฐีนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นสุดปรารถนานะคะตัวนี้ถ้าได้แดดดีๆคือกัดเป็นแดงเลยนะคะนี่เริ่มกัดแล้วเนาะนี่นะคะสุดปรารถนานะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นโคแก้วนะคะเริ่มกัดสีแล้วนะคะนี่ดอกใหม่มาแล้วแต่นี่เป็นใบล่าสุดโคแก้วนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะกัดสีชมพูเนาะกระถางที่4จะเป็นหน้าเมืองจันนะคะหน้าเมืองจันก็ไม้กัดสีนะคะดูรูปต้นแม่ได้เลยเนาะนี่นะคะหน้าเมืองจันนะคะสวยมากโตเต็มที่กระถางที่5จะเป็นนารีบูรพานะคะนี่ป้ายมาแบบนี้เลยนารีบูรพานะคะเซตที่5นะคะเซตที่5เซตต่อไปเซตที่6กระถางที่1จะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะนี่จะเป็นหลอดใหม่นี่นะคะใบนั้นเหลืองแล้วเทวกรรมรังรักกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นดวงอัมพรนะคะดวงอัมพรพื้นเริ่มกัดแล้วนะคะนี่ดวงอัมพรกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นมหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีป้ายแบบนี้นะคะป้ายกระจายเนาะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นยุทธหัตถีนะคะจะเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าหายากอีก1ตัวนะใบแข็งก้านแข็งนะคะเนี่ยนี่นะคะยุทธหัตถีนะคะกระถางที่4โอ้กระถางที่5จะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะนี่ใบใหม่เนาะด่างมาแบบนี้เลยนี่นะคะศิลาหุ้มทองนะคะนี่กระถางที่5นี่ใบล่าสุดเลยเซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะเซตที่7กระถางที่1จะเป็นสยามเพลนะคะนี่สยามเพลไม้ด่างใบกลมอีก1ตัวนะคะไซส์นี้ก็ขึ้น6ขึ้น8ได้เลยเนาะนี่นะคะกระถางที่1สยามเพลนะคะกระถางที่2จะเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะเศรษฐีพันล้านกระถางที่2กระถางที่3เป็นไก่สมพงนะคะไก่สมพงใครสะสมไก่นะคะนี่ไก่สมพงกระถางที่4จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมนี่นะคะหลวงปู่ทิมกระถางที่4กระถางที่5จะเป็นมหาเศรษฐีนะคะนี่ป้ายฮาร์ปเลยมหาเศรษฐีนะคะกระถางที่5เซตที่7นะคะเซตที่7เซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1เป็นมหาเศรษฐีนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยมหาเศรษฐีนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นพญานคราชนะคะมีลูก1นะคะแต่เขาอยู่ในกระถาง4เนาะกูไม่ได้อัพให้นี่นะคะพญานคราชกระถางที่3จะเป็นหน้าเมืองจันนะคะหน้าเริ่มกัดแล้วนะคะหน้าเมืองจันโตเต็มที่คือสวยสำหรับไม้กัดสีนะคะเพราะว่าเป็นต้นที่สวยต้นหนึ่งเนาะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นเวทมรกตนะคะเวทมรกตกระถางที่4กระถางที่5จะเป็นพวงชนนะคะไม้แดงป้ายเขียวเนาะพวงชนนะคะนี่ป้ายทุกใบนะคะพวงชนเซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปจะเป็นเซตลูกไม้มเมล็ดนะคะ1เซตจะมี6กระถางนะคะราคาก็270บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะใน1เซตก็บางกระถางก็จะมี2ต้นบ้าง3ต้นบ้างเนาะใน1เซตพ่อแม่อาจจะซ้ำกันแต่ไม่น่าจะเกิน2กระถางนะคะ
เรามาดูเซตที่9นะคะเซตที่9กระถางที่1แม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองนะคะนี่เป็นกาบนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะกระถางที่1นะคะกระถางที่2แม่จะเป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพรินนะคะนี่เวลาโดนแดดมี2ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะใบออกกลมหน่อยกระถางที่2กระถางที่3แม่จะเป็นลูกไม้ชมพูพ่อเป็นเจ้าสาวนะคะเนี่ยเวลาโดนแดดก็จะสะท้อนมันๆอย่างนี้นะคะกระถางที่3ใครโทรมาก่อนได้ก่อนเนาะกระถางที่4แม่จะเป็นม่านชมพูพ่อเป็นเพชรว่านปทุมนะคะมี3ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะกระถางที่4กระถางที่5บอลกาบแม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองจะเป็นด่างเปรอะแบบนี้นะคะนี่กระถางที่5กระถางที่6จะเป็นลูกเจ้าปอแก้วนะคะลูกเจ้าปอแก้วนี่กระถางที่6นะคะเซตที่9นะคะเซตที่9จำ EP ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ดูเซตเผื่อเนาะจะได้ไม่เสียเวลากลับไปดูอีกนะคะเซตที่10กระถางที่1แม่จะเป็นลูกไม้ชมพูพ่อเป็นเจ้าสาวนะคะเนี่ยเวลาโดนแดดก็จะสีสดมากเลยนะคะนี่ตัวนี้มี2ต้นในกระถาง2ต้นกระถางที่1กระถางที่2แม่เป็นเจ้าปอแก้วพ่อเป็นแพนด้าเขียวด่างนะคะมี2หน้าแต่ใบกลมทั้ง2ต้นนะคะมี3ต้นด้วยซ้ํานี่นะคะน่าจะใช่นะ3ต้นใช่ค่ะ3ต้นเลยกระถางที่2กระถางที่3แม่เป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพรินนะคะกระถางที่3นะคะกระถางที่4แม่เป็นเวทมรกตพ่อเป็นทับทิมทารามี3ต้นในกระถางมีเป็นบอลกาบ1กระถางนะคะกระถางที่4กระถางที่5แม่เป็นสิงหนครพ่อเป็นทับทิมทองจะเป็นด่างเปรอะแบบนี้นะคะนี่นะคะไซส์ก็ประมาณนี้เลยกระถางที่6แม่เป็นเจ้าสาวพ่อเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะจะมีติดเหมือนติดด่างมาอย่างนี้แล้วเป็นทรงใบพิการนะคะนี่ครูก็ว่าเขามีเสน่ห์ไปอีกแบบนึงนะคะทรงใบแปลกๆทรงใบพิการนะเขาเรียกกันแบบนี้กระถางที่6เซตที่10นะคะเซตที่10แดดหายอีกละเซตต่อไปเซตที่11นะคะเซตที่11กระถางที่1แม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองจะเป็นด่างเปรอะนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2แม่เป็นเจ้าปอแก้วพ่อเป็นแพนด้าเขียวด่างนะคะจะมาเป็นสีนี้เลยใบออกกลมนะคะนี่นะคะมันจะมีต้นน้อยไหมมี1ต้นนี่นะคะกระถางที่2กระถางที่3แม่จะเป็นธาตุบางแก้วพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะกระถางที่3กระถางที่4แม่เป็นม่านชมพูพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะมี2ต้น2ต้น 2-3 ต้นในกระถางนะคะนี่กระถางที่4กระถางที่5แม่เป็นเจ้าปอแก้วพ่อเป็นแพนด้าเขียวด่างนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะเปรอะมาแบบนี้เลยกระถางที่5กระถางที่6แม่เป็นธาตุบางแก้วพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะดุดุแบบนี้เลยจุดข้างในจะเป็นสีแดงนะคะนี่กระถางที่6เซตที่11นะคะเซตที่11เซตต่อไปเซตที่12นะคะกระถางที่1แม่จะเป็นธาตุบางแก้วพ่อเป็นบอลกาบแดงนะคะมี2เดี๋ยวนะนับก่อนน่าจะ2ต้นนะคะนี่กระถางที่1นะคะกระถางที่2แม่เป็นธาตุบางแก้วพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะมี2ต้นในกระถาง2ต้น2หน้า2สีนะคะกระถางที่2
กระถางที่3แม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองมี3ต้นในกระถางเลยนะคะเป็นบอนกราบด้วยก็มีนะคะนี่กระถางที่3จุกๆเลยกระถางที่4แม่เป็นธาตุบางแก้วพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะแต่หน้าออกมาคือธาตุบางแก้วเลยนี่นะคะกระถางที่4กระถางที่5แม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองนะคะกระถางที่5ต่อไปกระถางที่6เป็นลูกเจ้าปอแก้วนะคะกระถางที่6ลูกเจ้าปอแก้วเซตที่12นะคะเซตที่12เซตต่อไปปูมีเซตพิเศษนะคะเซตพิเศษมาแบ่งปันเนาะเซตพิเศษจะอยู่ในกระถาง5กระถาง6นะคะมี2เซตนะคะราคาเซตละ500บาทรวมส่งนะคะเป็นไซส์เอาไปตั้งแม่เนาะเซตที่1พิเศษที่1นะคะกระถางที่1เป็นเทพสายรุ้งอยู่ในกระถาง5นะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยเหมาะแก่การเป็นแม่พันธุ์นะคะเป็นไม้แยกหน่อนะคะกระถางที่1นะคะเทพสายรุ้งกระถาง5กระถางที่2จะเป็นหลวงพ่อพูนนะคะนี่กระสีสวยๆมาแบบนี้เลยอยู่ในกระถาง5นะคะหลวงพ่อพูนนะคะกระถางที่6จะเป็นมุกดาหารเป็นไม้หน่อนะคะมีหัวติดนะคะตอนแยกเนาะนี่นะคะจังหวัดมุกดาหารนะคะจะเป็นไม้ป้ายนะคะอยู่ในกระถาง5เหมือนกันนะคะเซตพิเศษที่1นี่นะคะคุ้มนะคะถ้าซื้อถ้าคิดเป็นซื้อต้นแยกไปคือจะราคาสูงกว่านี้เนาะมาเซตพิเศษที่2นะคะกระถางที่1เป็นปูโสมนะคะนี่หน้าเริ่มเปิดแล้วเนาะอยู่ในกระถางน่าจะ 5.5 นะคะนี่ปูโสมนะคะกระถางที่1ไม้ด่างใบกลมนะคะคนยังมีไม่เยอะนะเพราะว่าปูปล่อยออกจากสวนไม่เยอะกระถางที่2จะเป็นเวทมรกตนะคะด่างสวยแบบนี้เลยอยู่ในกระถาง6นะคะตัวเวทมรกตเนาะนี่นะคะไม่ต้องเอาไปอัพอีกนะคะอีกสักเดือน2เดือนค่อยอัพใหม่เนาะดินยังดีอยู่กระถางที่2กระถางที่3จะเป็นเทพสายรุ้งแผงนะคะเขาจะแผงได้ทั้งขาวและเหลืองนะคะเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างต้นแม่ให้ดูนะคะนี่นะคะเทพสายรุ้งแผงนะคะอยู่ในกระถาง5น่าจะ 5.5 นะคะเนี่ยเซตพิเศษที่2นะคะใครโทรมาก่อนได้ก่อนเนาะคุ้มนะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันรวมทั้งหมดเลยก็14เซตนะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ